กันที่คลิปเด็ดกันหน่อยดีกว่าครับหลายๆคนติดตามคุณหมอสัตวัตค่ะหมอวัตโอ้โหอันนี้ตาเชื่อมเลยอ่ะสามีแห่งชาติของทุกคนล่าสุดนี้ครับถ้าเชื่อมแค่นั้นยังไม่พอยังไงคะพี่แอนทองประสมครับเผยช็อตเด็ดเป็นซีนสั้นๆเพื่อจะให้ทุกคนตามไปดูในผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับภาพจะหวานแค่ไหนไปลองดูกันฮะค่ะมาดูกันเลยครับเป็นภาพนี่ๆๆนะฮะเป็นช็อตดำน้ำว่ายน้ำเล่นค่ะใต้ทะเลโอ้ยนี่ทำอะไรกันใจเย็นๆโอ้โหหวานมากอ่ะนี่น้ำทะเลหวานหรือเปล่าไม่เค็มแล้วนะขึ้นมาผิวน้ำนี่หนุ่มหมากรออยู่หรือเปล่าเนี่ยว้าย บ้าเธอคนละเรื่องกันเรื่องนี้ไม่มีนะฮะนะครับแหมก็เป็นซีนหวานหวานนะฮะที่นำมาฝากกันนั่นเองนะครับนี่อ้าวแม่ก็ติดตามกันได้ต่อเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนั่นเองนะครับพุธพฤหัสเนาะ 20:20 ช่อง3 HD ช่อง33นั่นเองนะคะก็เป็นฉากนึงในละครเนี่ยแหละแต่ว่าคุณแอนทองประสมเนี่ยแอบเอามาให้ดูนิดนึงก่อนเป็นน้ำย่อยทำให้รู้สึกว่าโอ้ยน้ำย่อยหรือเปล่าน้ำจิ้มสิดิฉันก็งงเนาะเออสงสัยจะหิวหมอจริงเหรอหมอสัตวัตเนี่ยเหรอใช่แล้วอ่ะแต่ที่แน่ครับหลายๆคนถามว่าคิมเบอรี่ในเรื่องนี้รู้สึกเหมือนกับว่าโตขึ้นทั้งในแง่ของบทบาทที่เหมือนกับเป็น working woman ในจังหวะที่มันต้องเด็ดขาดก็เด็ดขาดและในจังหวะที่มันต้องเข้าซีนเหมือนหวานไม่เคยเห็นคิมเบอรี่เล่นหวานเยอะขนาดนี้ใช่แล้วมันต้องหวานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดีดดิ้นแบบไม่ยอมอ่ะแต่ในใจคือไงก็รักเขาเหมือนที่ตอนที่ฉันรักเขาเหมือนที่ตอนที่กันหมอสัตวัตไม่ให้เข้ามาแล้วหมอสัตวัตเครียดเลยไปอาบน้ำโชว์ซิกแพคซีนนั้นนี่แต่ละหน้าแดงฮอตมากในเน็ตดิฉันก็เซฟไว้เอ้ยไม่ใช่ดิฉันก็เห็นอยู่ที่เขาบอกว่าหัวนมชมพูนะบ้าพูดอย่าพูดเรื่องนี้เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทแล้วก็พัฒนาตัวเองอีกระดับหนึ่งนะคะสำหรับสาวคิมเบอรี่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยต้องโตนะแต่งงานมีคู่แล้วมีสามีภรรยาอะไรแบบนี้กันแล้วรอดูกันได้นะคะเคมีเข้ากันอีกคู่นึงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษใช่แล้วที่ให้ได้คือความรักเท่านั้นนะฮะ